การใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นบนรถยนต์อันนี้ผิดแน่นอนการใช้โทรศัพท์มือถือต่างๆเขาบอกว่าปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้าครับประดาทุกคนเนี่ยก้มหน้าอยู่กับไม่มีการคุยกันครับหลายคนติดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตวันๆเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นเกมนะครับหรือแชทกับเพื่อนเขาบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจส่งผลต่อดวงตาของเราได้เหมือนกันนะฮะไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับค่ะที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพของการก้มหน้าจดจ่ออยู่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้หลายรายเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาวันนึงนะคะก็ตกประมาณวัน8ชั่วโมงได้มั้งคะตั้งแต่ตอนเช้าเลยจนถึงแบบว่าตอนเย็นเลยค่ะใช้บ่อยนะฮะวันนึงก็น่าจะไม่ต่ำกว่าถ้าใช้มากๆเนี่ยรู้สึกว่าจะปวดตาแล้วก็เวียนหัวนางนพกมลพิสารไกรกิตติผู้ใช้สมาร์ทโฟนยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องการใช้เทคโนโลยีในเด็กที่ไม่อยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองโดยเฉพาะวัยที่กำลังเจริญเติบโตหากใช้มากเกินไปอาจส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กได้เคยได้ยินมาบ้างค่ะคือแบบว่าถ้าเด็กจ้องมากๆเหมือนเราจ้องคอมพิวเตอร์นะคะมันทำให้สายตาเนี่ยเสียเราก็เลยจะหลีกเลี่ยงให้น้องใช้อุปกรณ์พวกนี้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วค่ะด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์ผู้อำนวยการชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยและเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเตือนว่าแสงสีฟ้าบริเวณหน้าจอเป็นมหันตภัยเงียบเมื่อใช้ติดต่อไปนานๆจะเริ่มรู้สึกตาแห้งปวดเบ้าตาซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจรักษาแสงในกลุ่มที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่สำคัญคือแสงอุลตราไวโอเลตครับอุลตราไวโอเลตเนี่ยอย่างที่คุยให้ฟังว่ามีทั้งประโยชน์เช่นมันช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับในร่างกายเรานะแต่ว่าโทษของมันเยอะกว่าที่เราทราบนะเช่นถ้ามาที่ผิวหนังนะครับก็ทำให้ผิวหนังเหี่ยวมีความเสื่อมนะครับแต่ที่เรามาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของดวงตานะครับไปที่เยื่อบุตาขาวก็ทำให้เป็นต้อเนื้อต้อลมนะครับไปที่เลนส์ตาทำให้เป็นต้อกระจกแต่ที่สำคัญมากๆอีกอันนึงก็คือว่าแสงอุลตราไวโอเลตนะครับพอเราจ้องมากๆเนี่ยนะครับเข้าไปที่จอตาทำให้เกิดภาวะจอตาเสื่อมได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมีผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อมนุษย์คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้แต่ควรใช้อย่างเหมาะสมไม่จดจ่อกับมันมากจนเกินไปเพื่อจะได้ไม่เกิดผลเสียต่อดวงตามนูมาตระวงถ่ายภาพพิทักษ์พรอินใจดีทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานปกติคุณประดาเป็นไหมฮะก็สมัยนี้แล้วก็หันไปทางไหนคะคุณประวันตามร้านอาหารว่าเพื่อนๆกันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเองค่ะคุณผู้ชมครับก้มหน้าตลอดโอ้บางทีเงยขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก้มหน้ากันหมดที่ตอนนี้ตากล้องเราก็ยังก้มหน้ายังเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นสมัยนิยมแบบใหม่เนาะเป็นยุคใหม่ที่เข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับก็ต้องรวดเร็ว